Good morning, students in this classroom and students who are watching on DLTV now. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm okay, thank you. Please sit down. Thank you, teacher. Welcome to our English classroom in the fifth class of Phakai Kangwon School. Let me introduce myself. My name is Miss Prapasorn Thupon. Today I will learn about clothes. You know what that means about clothes?Spell clothes. C-L-O-T-H-E-S. อ่านออกเสียงว่า clothes. 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 โอเคลองจับคอตัวเองช่วยลูกว่ามันสั่นไหมคะ clothes. 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 ไหนใครยังไม่สั่นใครยังไม่สั่นโอเคเก่งมากมีความหมายว่าเสื้อผ้าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะคะเราเรียกว่า clothes ยกตัวอย่างเช่นอะไรดีที่เรารู้จักอันหนูรู้จักอะไรบ้างลูกที่เป็น clothes in English jacket good one skirt good two shirt threeกรุ๊ปที่รู้จักอะไรบ้างคะที่เป็นครูสเสื้อผ้ากรุ๊ปโฟปิยวัฒน์เบียมซุกปุไรวัน What's word about clothes Group 6 Again Pants What does this mean อะไรนะลูกกางเกงขายาวโอเค Group 3 Socks What does this mean ถุงเท้า Socks ใช้ Sock or Socksเวลานักเรียนใส่ถุงเท้าหนูใส่วันละข้างหรือวันละสองข้างวันละคู่หรือวันละสองคู่วันละคู่หนึ่งข้างหนึ่งข้างใช้ sock สองใช้ sock หรือหนึ่งคู่นั่นเองเราใช้ sock โอเคเก่งมากต่อไปนะคะเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้เช่นเดิมให้เรียนทุกคนอ่านพร้อมๆกันนะคะ one two threeตัวความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศรอบตัวและการแต่งกายได้สองสนทนาถามตอบเกี่ยวกับการแต่งกายตามสภาพอากาศรอบตัวได้สามเขียนบรรยายเรื่องการแต่งกายตามสภาพอากาศได้ถูกต้องโอเคค่ะและสำหรับวันนี้สิ่งที่นักเรียนต้องทำได้คือข้อแรกทำอะไรลูกบอกความหมาย2สนทนาถามตอบ3เขียนบรรยายเขียนบรรยายทุกอย่างนี้แล้วนะคะล้วนแล้วแต่เกี่ยวกับเกี่ยวกับ clothes เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศเกี่ยวข้องกับการแต่งตัวยกตัวอย่างเช่นวันนี้ตอนเช้าตื่นมาปุ๊บ rainy the weather is rainy ทำไมคะเกิดอะไรขึ้นฝนตกเราจะใส่อะไรมาบ้างฝนตกเลนโค้ดคืออะไรเลนโค้ดเสื้อกันฝนมีใครใส่เสื้อกล้ามตัวเดียวกางเกงขาสั้นรองเท้าบูทกันน้ำมาเลยมีไหมคะไม่มีต่อไปนักเรียนสังเกตภาพนี้แล้วตอบครูสิคะว่าคิดว่าน่าจะเป็นสภาพอากาศอะไร What's the weather like Snowy Anything answer คำตอบอื่นได้ไหมมีอย่างอื่นอีกไหมนอกจาก cold Snowy cold anythinganything มีอย่างอื่นอีกไหมนอกจาก cold snowy มีสองคำตอบคือ cold snowy what season น่าจะเป็นเกี่ยวกับฤดูกาลอะไรคะ winter แล้วนักเรียนคะสังเกตว่านักเรียนผู้ชายคนนี้เขาแต่งตัวอย่างไรมีอะไรบ้างถ้านักเรียนยังไม่รู้เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษบอกครูสิคะว่ามีอะไรบ้างมีหมวกมีอะไรอีกผ้าพันคอมีเสื้อมีถุงมือแบบนี้เราเคยใส่กันไหมลูกเคยถุงมือแบบนี้เขามีนิ้วไหมคะไม่มีไม่มีเราเคยใส่กันไหมลูกใส่ที่ไหนอะใส่ไปทำอะไรใส่ไปเที่ยวโอเคแล้วเขาใส่อะไรอีกกางเกงขายาวรู้ได้ไงว่าขายาวเอามันไม่เห็นขาถูกต้องเก่งมากอาจจะเป็นขาแค่นี้ก็ได้ต่อไปสุดท้ายเลยคืออะไรคะรองเท้าเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะคะแล้วก็เกี่ยวกับสภาพอากาศว่าเมื่อสภาพอากาศนั้นเราควรแต่งกายแบบไหนนะคะ
นักเรียนจะได้แต่งตัวให้ถูกต้องตามสภาพอากาศตามฤดูกาลนะคะต่อไปเราไปดูเกี่ยวกับคำถามคำถามแรกที่ครูถามไป What's the weather like? What does this mean? What's the weather like? สภาพอากาศนี้เนี่ยคุณคิดว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างมีอากาศอย่างไรอ่านตามครูนะคะ What's the weather like? 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 Number 22, please stand up. 22, are you here? Okay. ส่งมาให้เพื่อนเลยลูกเมื่อสักครู่นี้ครูได้ลองถามแล้วเป็นไทยแลงเกรดเป็นภาษาไทยครั้งนี้ you นักเรียนคะต้องตอบ you have to answer me in English what the weather like what's the weather like สภาพอากาศเป็นอย่างไรคิดว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรลูกอากาศณตอนนี้ที่นักเรียนเห็นมีอากาศเป็นอย่างไรคะ cold cold อะไรได้อีก snowy snowy okay we're gonna clap your hands to your friendต่อไปเราไปดูคำถามที่2 What season is it? Read it together 1, 2, 3 What season is it? One more time What season is it? What season is it? What does this mean? นี่คือฤดูกาลนักเรียนคิดว่าคือฤดูกาลอะไรคำใดมีความหมายว่าฤดูกาล Season คำใดมีความหมายว่าฤดูกาล Season โอเค What มีความหมายว่าอะไร What มีความหมายว่าอะไรคะนักเรียน What What อ่ะนั่งตรงแล้วตอบครูสิคะลูกว่า What มีความหมายว่าอะไรคะนักเรียนอะไรอะไรเก่งมาก What มีความหมายว่าอะไรนั่นเองฤดูกาลนี้คือฤดูกาลอะไร Number 30 Please stand up โอเคตอบครูสิคะว่า Whatseason this is นักเรียนตอบก่อนเลยลูกคิดว่าน่าจะเป็นฤดูกาลอะไรฤดูร้อนหรือเปล่า winter again winter winter แล้วนักเรียนล่ะคะนักเรียนคิดว่า what season is it winter winter คนอื่นๆเห็นด้วยไหมคะนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับคำตอบของเพื่อนไหมเพื่อนๆของเราบอกว่าเป็นฤดูกาลฤดูอะไรนะลูก winter ฤดูหนาวฤดูหนาวเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยโอเคถูกต้องนี่คือฤดูหนาวนั่นเอง We're gonna clap your hands to your friend And the last question What does the boy wear in the winter? Listen again What does the boy wear in the winter? Read it together 1, 2, 3 What does the boy wear in the winter? มีความหมายว่าอย่างไรคะนักเรียนประโยคนี้ผู้ชายเด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาทำไมเขาแวร์อ่ะพูดตามครูลูกแวร์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 โอเค winter 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 เด็กผู้ชายคนนี้เขาสวมใส่อะไรในฤดูฤดูหนาวเรายังไม่รู้ใช่ไหมลูกว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรแต่นักเรียนสามารถที่จะตอบคุณครูเป็นภาษาไทยได้แล้วว่าเครื่องแต่งกายของเขาส่วนใหญ่แล้วจะมีอะไรบ้างในฤดูหนาวผ้าพันคอเสื้อกันหนาวถุงมือรองเท้าแตะหรือเปล่ารองเท้าอาจจะมีถุงเท้าด้วยนะคะเราไปเรียนรู้กันเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรลูกต่อไปนั่นเป็นเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเวทเธอสภาพอากาศไปทบทวนอีกครั้งนึงนะคะอ่านออกเสียงนักเรียนปลายทางนะคะอ่านออกเสียงพร้อมๆกันรวมถึงบอกความหมายเลยนะคะอ่านออกเสียงและบอกความหมายก่อนอ่านออกเสียงครูให้นักเรียนสะกด spell read it and translate into Thai understand สะกดอ่านและแปลเป็นภาษาไทยโอเค 1 2 3 S U N N Y
record please ยุทธ please stand up พิทยุทธ please stand up ส่งมาให้เพื่อนแล้วอ่ะแล้วตอบครูนะคะว่าสภาพอากาศหนาวใช้คำว่าอะไร cold cold spell cold c o l d cold หนาวครับโอเคส่งให้อุไรวันค่ะอุไรวันจ๋าถ้าครูอยากจะอยากทราบว่าคำว่ามีเมฆมากใช้คำว่าอะไรดีคะมีเมฆมาก cloudy 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 คอเคอเลอเคอเลอ cloudy cloudy okay everyone speak together เคอเลอ 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 cloudy 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 one again cloudy cloudy okay very good มีความหมายว่าอะไรลูก cloudy มีเมฆมากมีเมฆมากเตรียมสุขพรีสแตนด์อัพมีแดดจ้า again sunny 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 spell sunny s u n n y sunny มีแดดจ้าโอเคต่อไปไปดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ close นะคะอ่ะอ่านตามครู close 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 everyone please stand upPlease stand up ยืนขึ้นค่ะอ่ะทุกคนขอไมค์หน่อยยืนขึ้นอ่ะเป็นกลุ่ม1ก่อนละกันกลุ่ม1 please stand up ครูอยากได้ยินนักเรียนนะคะพูดคำว่า close close ใครพูดแล้วเดี๋ยวจะให้นั่งลงนะคะอ่ะ close again close 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 โอเค sit down อ่ะถือเองค่ะ close closeclose close close okay thank you very much okay close close again close 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 next Joshua close very good ส่งไปที่จิราภัทร again close 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 okay คนอื่นๆนะคะเดี๋ยวจะสอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คำนี้ลูก close close โอเคจริงๆมาค่ะ close 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 โอเคดูไม่ได้อ่านว่าคลอดนะลูก close close คือเลิกคือเลิก close เก่งมากครับคำศัพท์คำนี้ raincoat 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 raincoatRaincoat. What does this mean? Raincoat ก็จะมีผ้าเป็นเสื้อกันฝนส่วนใหญ่แล้วเรามักใส่ในฤดูเสื้อกันฝนใส่ในฤดูเสื้อกันฝนสมมติว่าไม่ใช่สมมติสิภาพนี้คือเสื้อกันฝน is raincoat. What season? ใส่ในฤดูอะไรใส่ใน winter ฤดูวินเทอร์ฤดูหนาวที่มีอะไรคะหิมะตกเราก็ต้องใส่นี้ได้ไหมใส่ได้แต่ถ้าเป็นประเทศไทยเราเรียกว่าฤดูอะไรลูกฤดูฝนนั่นเองตอบไปบูสนักเรียนยังไม่ต้องจดนะคะเดี๋ยวครูจะมีสไลด์แยกต่างหากเพื่อสำหรับให้นักเรียนจดเลยตอนนี้ให้ทุกคนตั้งใจฟังแล้วอ่านออกเสียงตามครูบูสบูสคืออะไรคะรองเท้าบูทรองเท้าบูทต่อไปแค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 ปคือหมวกเก่งมากคือหมวกแคปเนี่ยมีปีกข้างหน้าต่อไป sunglasses 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 what does this mean แว่นแว่นตากันแดดอันนี้อาจจะเป็นในรูปแบบของกันอะไรคะกันแดดก็กันแดดได้เหมือนกันกันแดดกรองแสงอะไรได้ไหมได้sunglasses แว่นตากันแดดส่วนใหญ่แล้วแว่นตากันแดดจะเป็นสีอะไรคะสีดำแว่นตากันแดดต่อไป jacket 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 เสื้อคลุม
cold 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 คือเสื้อคลุมสตรีอ่ะเสื้อโค้ทนั่นเอง sweater 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 นี่คืออะไรคะสเวตเตอร์เสื้อทาเป็นเสื้อกันหนาวต่อไป shirt 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 what does this mean เสื้อเสื้อ be a what shirt what does this mean แปลว่าอะไรลูก shirt เสื้อเชิ้ตถูกต้องต่อไป scarf 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 what does this mean scarf คืออะไรนะ scarf คืออะไรอ่ะลองกระซิบถามเพื่อนสิตัว scarf คืออะไรอ่ะไหนใครตอบได้นักเรียนปลายทางเขาลองถามสิคะว่ามีใครทราบไหมว่าคำว่า scarf มีความหมายว่าอย่างไรแปลว่าอะไรอ่ะอ๋อได้คำตอบแล้วนักเรียนส่งสายตาคำตอบมาให้ครูscarf what does this mean ผ้าพันคอนั่นเองต่อไปอ่านออกเสียงอีกครั้งหนึ่งค่ะลูก scarfscarf scarf scarf คือผ้าพันคอต่อไปอ่านว่าอะไรคำนี้ again gloves 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 what does this mean ถุงมือไหนเดาซิถุงมือเป็นแบบปกติที่เราใส่หรือว่าถุงมือแบบนี้หรือแบบนี้ไหนทำท่านี้ทำท่านี้ลูกชู5นิ้วก้าวออกมานักเรียนปลายทางลองทำสิลูก5นิ้วชูออกมาไหนลองเป็นถุงมือแบบนี้หรือแบบนี้หรือแบบนี้มีแบบนี้ไหมคะมีแบบนี้ไหมลูกถุงมือมีแบบนี้ไหมคะไหนได้หรือเปล่ามีถุงมือแบบนี้ไหมแบบนี้ไหนมีไหมคะแบบนี้หรือมีแบบนี้แบบนี้หรือแบบนี้เป็นแบบไหนดีนะเป็นแบบไหนดีคะนักเรียนลองทำมือตามครูลูก5นิ้วแยกออกจากกัน5นิ้วแยกออกจากกัน4นิ้วติดกันนิ้วโป้งแยกออกมา4นิ้วติดกันนิ้วโป้งแยกออกมาแยกออกไปได้หรือไม่ได้หรือไม่ว้านักเรียนบางคนทำได้บางคนทำไม่ได้ไหนใครทำได้ please stand up ไหนลองหนึ่งคนจริงๆออกมาหาครูหน่อยเร็วไหนลองดูซิว่าเพื่อนของเราจะทำอย่างไรไหนลองดูซิคะ5นิ้วแยกออกมา5นิ้ว5นิ้วเลย5นิ้วโอเค4นิ้วติดกันนิ้วโป้งแยกออกมา4นิ้วติดกันนิ้วโป้งแยกออกมาแยกออกไปเป็นแบบนี้ได้หรือไม่โอเค very good happy hand your friend ต่อไปไหนเดาซิถุงมือนี้เป็นแบบไหนเป็นแบบไหนคะแบบนี้หรือแบบนี้ให้ทำท่านักเรียนคิดว่าเป็นถุงมือแบบไหนทำท่าเลยลูกยังไม่ต้องตอบทำท่าออกมาเป็นแบบไหนแบบนี้หรือแบบนี้คะแบบนี้ไม่มีนะลูกแบบนี้หรือแบบนี้จ้าเฉลยเป็นแบบนี้เป็นถุงมือแบบครบทั้ง5นิ้วเลยนักเรียนอีกครั้งนึงค่ะ gloves 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 มีความหมายว่าถุงมือต่อไป skirt 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 what does this mean skirt กระโปรงนักเรียนชายมีไหมคะมีทำไมไม่มี skirt คือกระโปรงต่อไป earmuffs earmuffs earmuffsไหนลองเดาซิคืออะไรที่เข้าหูเพื่ออะไรอ่ะลูกกันเสียงดังการกันหนาวบางทีสภาพอากาศที่หนาวจัดๆนะคะต้องปกปิดให้ครบทุกทั้งร่างกายเลยอ่านออกเสียงว่า earmuffs ต่อไป mittens 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 คืออะไรอ่ะถุงมือแบบไหนอ่ะแบบนี้ mittens mittens mittensโอเคเป็นแบบนี้นั่นเองมิสเซนดังนั้นย้อนกลับไปที่ภาพนักเรียนชายย้อนกลับไปที่ภาพบอยใส่ถุงมืออะไรคะมิสเซนนั่นเองต่อไป sandals 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 what does this mean รองเท้า
แต่ถูกต้องนักเรียนสังเกตนะคะว่าอะไรที่มันเป็น2ซีก2ข้างนะคะเราจะมีอะไรลูก S เพราะว่าเราไม่สามารถใส่รองเท้าแตะข้างหนึ่งรองเท้าบูทข้างหนึ่งได้นะคะมีใครไหมออกจากโรงเรียนใส่รองเท้าผ้าใบ1ข้างรองเท้านักเรียน1ข้างมีไหมคะส่วนใหญ่แล้วใส่อะไรที่มันเป็นคู่เหมือนกันดังนั้นอะไรที่เป็นคู่ต้องมี S มี S บ่งบอกถึงว่าเป็นคำพหูพจน์ or plural เสมอนั่นเองอุไรวันหนูใส่ถุงเท้าวันละกี่คู่วันละ2คู่วันละ1คู่วันละกี่ข้างคะ2ข้างเปี่ยมสุขใส่รองเท้าวันละกี่คู่1คู่วันละกี่ข้าง2ข้างปิยวัฒน์ปิยวัฒน์เวลาหนูใส่ถุงมือลูกใส่ถุงมืออากาศหนาวมากเลยที่บ้านใส่ถุงมือหนูใส่กี่ข้างคะ2ข้างดังนั้นนักเรียนคะนักเรียนปลายทางการทำคำนามให้เป็นพหูพจน์นะคะเราต้องเติมอะไรลงไปด้วย yes. เติม s หรือบางครั้งท่านเขายกเว้นให้เติม es นั่นเองต่อไปนะคะคำนี้เช่นเดียวกันมีตัว s ต้องเป็นคู่แน่ๆเลยน่าจะเป็นคำว่าอะไรคะแปลว่าอะไรเป็นคู่แน่ๆเลยอ่านออกเสียงพร้อมกันก่อน sneakers 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 คำนี้คืออะไรคะจิรภัทรคืออะไรลูก sneakersWhat does this mean? คันนี้คือรองเท้าผ้าใบต่อไป Tank top Tank top Tank top ไหนทุกวันนี้ใครใส่ Tank top มาบ้างอะไรอ่ะใครใส่มาบ้างไหนลองเดาดูสิว่าเอ๊ะใส่มาหรือเปล่าใครใส่มายกมือขึ้นยังไม่รู้เลยว่าความหมายคืออะไรไหนลองเดาให้ครูหน่อยเร็วใครใส่มาบ้างยกมือขึ้นเอ๊ไม่มีใครใส่เลยไม่มีใครใส่เลยแทงท็อปแทงท็อป what does this mean แทงท็อปนักเรียนปลายทางหนูใส่หรือเปล่าถ้าหนูใส่หนูยกมือให้เพื่อนๆได้เห็นด้วยแทงท็อปคือเสื้อกล้ามแทงท็อปเสื้อกล้ามนะคะต่อไปอ่ะได้เวลาจดคำศัพท์ของเราแล้ว bring up your notebook please and write downnotebook notebook where's the notebook notebook อยู่ไหนอ่ะเขียนคำศัพท์นะคะตอนนี้ทีมไหนเสียงดังเดี๋ยวจะให้เป็นตัวแทนอ่านมีทั้งหมดคำศัพท์กี่คำที่เราได้เรียนรู้กันไปนะคะขึ้นหัวข้อเลย clothes c l o t h e s clothesเขียนคำศัพท์และความหมายลงไปทบทวนความหมายนะคะครั้งนี้ครูจะไม่ขึ้นความหมายให้นักเรียนเพื่อเป็นการทบทวนความหมายที่เราได้เรียนกันไปทบทวนความหมายไปในตัวค่ะตอนนี้กรุ๊ปทูเสียงดังโอเคเขียนทั้งคำศัพท์และความหมายลงไปได้เลยนะคะรวดเร็วนะคะนักเรียนยังไม่ต้องเขียนคำแปลภาษาไทยนักเรียนจดคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้เลยต่อไปเริ่มต้นที่คำว่า sweater เมื่อสักครู่นี้เสร็จแล้วหรือยังอ่ะโอเคอีกสักครู่รู้ใจดีที่สุดเลยใจดีมากอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูในรูปแบบของประโยคกันนะคะคำศัพท์แล้วก็ความหมายไหนสไลด์แรกใครยังไม่เสร็จยกมือขึ้น1 minute left 1นาทีสุดท้ายค่ะ1นาทีสุดท้ายตอนนี้ไปแล้ว15วินาที20แล้วค่ะ25แล้วนักเรียนปลายทางค่ะนักเรียนจดคำศัพท์ภาษาอังกฤษไปก่อนนะคะแล้วคำศัพท์ภาษาไทยถ้ามีเวลาก็กลับไปนั่งเขียนคำศัพท์ภาษาไทยให้ครบนะคะ
สไลด์ต่อไปเริ่มต้นที่คำว่า sweater shirt scarf gloves shirts jumper sorry jumper ของเรานี่คืออะไรอาจจะเป็นคำศัพท์ใหม่โทษทีครูไม่ได้ขึ้นสไลด์ให้เป็นชุดคล้ายๆเอี้ยมยาวกับเป็นกางเกงเป็นกระโปรงก็ได้นะคะใช่เป็น jumper sweater shirt scarf gloves shirt jumper two minutes left มีทั้งหมด17คำศัพท์ด้วยกันตอนนี้เมื่อสักครู่นี้6ตอนนี้6เป็น12แล้วเหลืออีก5ไหนสไลด์นี้ใครยังไม่เสร็จ show me your hand โอเคตอนนี้กรุ๊ป2เสียงดังกรุ๊ป2 mouse sorryเป็นเจพิมพ์ใหญ่ต้องไม่ใช่จุดต้องเป็นขีดถ้าเป็นเจพิมพ์เล็กหางต้องลงมาข้างล่างสไลด์ถัดไปนะคะครูไปต่อได้เลยไหมใจเลยค่ะคำแรกขึ้นที่คำว่า sneakers sneakers mitten sandals earmuff tank topแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำใบงานกันอีก5คำสุดท้ายนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับไปเขียนคำศัพท์แปลเป็นภาษาไทยให้ครบเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วในเรื่องของคำศัพท์ต่อไปนะคะเราไปดูในเรื่องของใบงานกันเมื่อนักเรียนล็อกคำศัพท์แล้วนักเรียนปลายทางเสร็จแล้วหรือยังลูกครูได้ยินว่านักเรียนปลายทางตอบครูว่าเสร็จแล้วอะต่อไปนะคะเราไปดูใบงานกัน crosses sorry cross and weather cross and weather เขาให้เราทำอะไร bring up your worksheet please หยิบใบงานของนักเรียนขึ้นมาหยิบใบงานของนักเรียนขึ้นมาไหนบนโต๊ะของใครยังไม่เป็นใบงาน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 close your notebook ปิดสมุดค่ะแล้วหยิบใบงานขึ้นมาอ่ะส่งให้เพื่อนของเราต่อไปนะคะนักเรียนลองดูบนจอในสายตาใครยังไม่ขึ้นมาข้างบนสายตาของใครยังไม่ขึ้นมาข้างบนลอยขึ้นมาค่ะเพ่งขึ้นมาลอยขึ้นมาคำแรกการออกเสียงว่า clothes and weather ถูกต้องเสื้อผ้าแล้วก็ weather สภาพอากาศเครื่องแต่งกายแล้วก็สภาพอากาศนั่นเองเขาให้เราทำอะไรลูกไว้เขียน
เขียนอะไร missing เขียน missing register เขียนอักษรที่หายไปแล้วก็ทำอะไรคะจับคู่สภาพอากาศและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเราไปดูที่ใบงานของเรากันเลยค่ะใบงานหยิบใบงานขึ้นมานะคะคือทำได้เลยดังตัวอย่างนะคะเขามีมาให้เราแล้วว่าแจ็คเก็ตตัวอะไรที่หายไปตัว C และตัวไอ้ตัว J และตัว C อ่ะตอนนี้ครูให้เวลานักเรียนทำทั้งหมด9 10 12ข้อให้ถูกต้องก่อนเติมอักษรที่ขาดหายไปก่อนเติมลงที่ช่องว่างนี้เลยนะคะนักเรียนปลายทางหนูหยิบใบงานขึ้นมานะคะและเติมอักษรที่ขาดหายไป close your notebook please ปิดสมุดค่ะClose your notebook please ปิดสมุดค่ะเราจะมาเดากันสิคำศัพท์ที่ขาดหายไปคืออะไรปิดสมุดแล้วเติมคำศัพท์ลงไปนะคะตั้งใจทำไม่คุยต่างคนต่างทำ 3 2 1ลงมือทำค่ะและเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันเฉลยนะคะและนักเรียนจะเห็นสภาพอากาศมี A B C D ที่เขาบอกเรามาแล้วว่าเป็น snow rainy cloudy and sunny คำศัพท์เหล่านี้นะคะจะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ weather สภาพอากาศนั่นเองเสียงมาจากทีมไหนแอบคุยกันนะเหลือเวลาในการทำอีก2นาทีนะคะ2 minutes left 2นาที 2 minutes leftเดี๋ยวครูจะสุ่มเลขที่ให้นักเรียนยืนขึ้นนะคะแล้วตอบครูว่าอักษรที่หายไปอักษรที่หายไปคือตัวอะไรเมื่อนักเรียนเติมอักษรที่หายไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อนักเรียนเติมอักษรที่หายไปเรียบร้อยแล้วนักเรียนนำอักษร A B C D ไปเติมในช่องวงกลมตรงนี้ได้เลยนะลูกดังตัวอย่างนะคะที่เขาเติม A แจ็คเก็ตควรสวมใส่ในสภาพอากาศไหนคำนี้ควรสวมใส่ในสภาพอากาศอะไรอ่ะตอนนี้อนุญาตให้เปิดสมุดได้เปิดสมุดได้ค่ะone minute left 1นาทีสุดท้ายThank you.
ตอนนี้ไปแล้วนะคะ25วินาที30แล้วค่ะเดี๋ยวครูจะสุ่มนะคะแต่ละกลุ่มออกมายืนขึ้นแล้วตอบครูนะคะว่าอักษรใดที่หายไปและจัดอยู่ในสภาพอากาศใดบางสิ่งบางอย่างไม่จำเป็นนะคะว่าต้องอยู่ในสภาพอากาศเดียวกลุ่ม1กลุ่ม1ตัวแทน1คน please stand up 1คน please stand upจับไมค์ขึ้นมาค่ะแล้วตอบครูนะคะว่าภาพนี้นะคะอักษรใดที่หายไปลูกตัว B กับตัว O ครับ B และตัว O นักเรียนจัดให้อยู่ในเวสเทอร์ได้สภาพอากาศไรลูกอะไรดีนะเจ้าชัวร์พรีสแตนด์อัพควรจัดอยู่ใน A B C หรือ D คะเราสวมใส่สิ่งนี้ที่ดูอะไรนักเรียนตอบพร้อมกันได้ไหมคะตอบว่าฤดู A ภาพไหน A B C or D A A ก็ได้นะคะอะไรได้อีก B B ก็ได้นะคะหิมะตกหรือเรนนี่ฝนตกก็ได้กลุ่ม 2 Please stand up ถัดมาค่ะข้อถัดมาอักษรใดที่หายไปลูก W กับ A ค่ะW กับ A ค่ะ A นักเรียนจัดให้อยู่ในสภาพอากาศใดคะ A B C D A ค่ะ A โอเค very good กลุ่ม 3ภาพถัดไปค่ะตัวอักษรใดที่หายไปตัว A ค่ะตัว A สภาพอากาศใดคะตัว D D โอเค next ถัดไปค่ะกลุ่มถัดไป please stand up กลุ่มถัดไป please stand up ภาพนี้ค่ะอักษรใดที่หายไป What's missing letters U L S U กับ L แล้วก็ S จัดให้อยู่ในสภาพอากาศใดคะกลุ่มไหนยังไม่ฟังเพื่อนจัดให้อยู่ในสภาพอากาศใดคะนักเรียน Sunny A B C D โอเคเก่งมาก Sunny ถัดไปกลุ่มถัดไป Please stand up โอเคอักษรใดคะนักเรียนที่หายไปตัว A กับตัว D ครับตัว A กับตัว D ออกเสียงว่าอะไรคำนี้ลูกSandal จัดให้อยู่ใส่ควรสวมใส่ในสภาพอากาศใดดีคะตัวฟรีครับดี very good next กลุ่มถัดไป please stand up กลุ่มถัดไป please stand up โอเคตัวอักษรใดที่หายไปคะนักเรียน O กับ A ครับ O กับ A ใส่ในสภาพอากาศใดคะ A ครับvery good บุญนุรีข้อต่อไปเลยค่ะอักษรใดบ้างที่ขาดหายไป S T และ N ค่ะ S T และ N N โอเคใส่ในสภาพอากาศใดคะหนูตอบ A B C or D D โอเค very good คนถัดไปตรงข้ามบุญนุรีลูก please stand upตรงข้ามค่ะ please stand up ไหนตอบครูสิคะว่าอักษรใดที่หายไป I กับ P ครับหันหน้าหาครูหน่อยลูกอ้าวต่อไปอักษรใดที่หายไปคะ I กับ T ครับ I กับ T เอาเสียงว่าอะไรคำนี้ Shirt ใส่ในสภาพอากาศได้ A B C or D C ครับD D ได้ C ก็ได้นะคะต่อไปข้างๆเลยค่ะ Please stand up อักษรใดที่หายไปคะนักเรียน L กับ E ครับ L และ E ออกเสียงคำนี้ว่าอย่างไรคะกลั
gloves 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 ควรใส่ในสภาพอากาศได้เอครับเอโอเคถัดไปค่ะกลุ่ม2กลุ่ม2นักเรียนหญิง2คน please stand up กลุ่ม2นักเรียนหญิง2คนที่เหลือ please stand up คนแรกค่ะอักษรได้หายไป What's the missing letters R T R กับ T R T or I R I R จัดอยู่ในสภาพอากาศใดคะใส่สภาพอากาศใดดี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 อีกคนนึงค่ะสุดท้ายแล้วอักษรใดที่หายไป A กับ F ค่ะ F นักเรียนใส่เมื่อไหร่คะ A ค่ะ A โอเคเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใบงานนี้นักเรียนนะลูกนะหนูกลับไประบายสีกลับไประบายสีให้สวยงามเลยนะคะกลับไประบายสีให้สวยงามเพื่อที่จะเตรียมส่งคุณครูและเราไปดูบทสนทนากันเลยค่ะนักเรียนเราไปต่อกันที่บทสนทนาใช้เวลาตรงนี้ประมาณ2 minutesอ่านตามครู What do you wear? What do you wear? When is? When is? คุณจะสวมใส่อะไรเมื่อตรงนี้เราควรใส่อะไรลงไปคะ Weather คือสภาพอากาศต่อไป When is เมื่อมันเป็นอะไรคะตอนนี้ต้องเป็นอะไรตอนนี้ต้องเป็นอะไรลูกสภาพอากาศเมื่อสภาพอากาศเป็นอย่างไรฉันสวมใส่ตรงนี้ต้องเป็น clothes ยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่น such as what do you wear when it's sunny อ่านพร้อมกัน 1 2 3 what do you wear when it's sunny what do you wear when it's sunny ตรงนี้ต้องเป็น when it's sunny I wear my cap โอเคถัดไปอ่านพร้อมกัน 1 2 3 what do you wear when it's sunny โอเคประโยคนี้ตอบว่าอะไรคะ I wear my raincoat when it's rainy เราจะสังเกตได้ว่าประโยค2ประโยคนี้สามารถที่จะสลับกันได้นะคะสังเกตดู2ประโยคสามารถสลับกันได้โดยมีคำเชื่อมคือคำว่า when when เป็นคำเชื่อมของเราถ้า when อยู่กลางประโยคถ้า when อยู่กลางประโยคนะคะข้างหลังต้องลงท้ายด้วยจุด full stop ถ้า when ของเราอยู่หน้าประโยคก่อนขึ้นประโยคใหม่ต้องมีเครื่องหมายอะไรคะคอมม่าแล้วค่อยเมื่อจบประโยคแล้วค่อยเติมจุด full stop ลงไปนักเรียนอ่านประโยคนี้พร้อมกัน 1 2 3 I wear my raincoat when it's raining when it's raining I wear my raincoat โอเคทั้ง2ประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันไหมคะเหมือนกันเลยสำหรับวันนี้นะคะครูฝากใบงาน1ใบมีชื่อใบงานว่า writingให้นักเรียนนะคะ draw color and describe picture of yourself นะคะวาดภาพระบายสีแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องแต่งกายนะคะวาดภาพลงไปแต่งตัวแบบไหนแล้วก็บอกครูด้วยนะคะว่าสภาพอากาศนั้นนักเรียนสวมใส่อะไรแค่นั้นเองแล้วก็ส่งคุณครูระบายสีให้สวยงามนะคะส่วนในวันนี้คำศัพท์ที่เราได้เรียนรู้เมื่อสักครู่นี้คือคำว่า when คำว่า when ใช้เมื่อไหร่ when ใช้เมื่อใช้ในการเชื่อมประโยคถ้าใช้ในการเชื่อมประโยคคำว่า when จะมีความหมายว่าเมื่อใช้ในการเชื่อมประโยคคำว่า when ของเราจะมีความหมายว่าเมื่อแต่ when มีได้อีกหนึ่งความหมายคือคำว่าแปลว่าอะไร when เมื่อไหร่ถ้าเป็นคำถามเราจะมีความหมายว่าเมื่อไหร่แต่ถ้าเป็นคำเชื่อมประโยคนะคะในที่นี้เราจะแปลว่าเมื่อซึ่งอยู่ได้ทั้งหน้าประโยคแล้วก็กลางประโยคยกตัวอย่างเช่นประโยคนี้ค่ะ I wear my raincoat when it's rainy แต่ถ้ากลับกันเป็นอีกหนึ่งประโยคเราแต่งประโยคนี้ว่าอย่างไร When it's rainy I wear my raincoat เก่งมาก When it's rainy I wear my raincoat และอีกหนึ่งประโยค I wear my cap when it's sunny โอเคเปลี่ยนเป็น
When it's sunny, I wear my cap. อ่ะสำหรับวันนี้นะคะคำว่า when มีความหมายว่าเมื่อคำว่า when มีความหมายว่าเมื่อใช้ในการในที่นี้เราใช้ในการเชื่อมประโยคอยู่ได้ทั้งหน้าประโยคแล้วก็กลางประโยคนะคะเมื่อสรุปออกมาแล้วความหมายเป็นความหมายเดียวกันวันนี้นะคะครูฝากให้นักเรียนทำใบงานทั้งใบงานที่1ใบงานที่2ให้เสร็จเรียบร้อยระบายสีให้สวยงามนะคะใบงานที่2นักเรียนต้องวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายอุปกรณ์ของนักเรียนรวมไปถึงการแต่งประโยคว่าสภาพอากาศนั้นนักเรียนควรที่จะแต่งกายแบบไหนและก็ไปฝึกบทสนทนาด้วยนะคะเคลียร์ใบงานให้เสร็จฝึกบทสนทนาแล้วก็กลับไปเติมคำศัพท์แปลความหมายให้ถูกต้องสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะแล้วพบกันสวัสดีค่ะ Please stand up.Thank you, teacher. Goodbye, see you later. Goodbye.